แม้ว่ารถตู้หรูๆนั้นจะไปโด่งดังในฝั่งอาเซียนเสียมากกว่าซึ่งในยุโรปนั้นนานๆทีก็จะมีรถตู้ในลักษณะแบบนี้ล่าสุด Volvo ก็ได้เปิดตัว EM90 ในประเทศจีนมาดูกันว่าตัวรถจะมีอะไรโดดเด่นกันบ้างแน่นอนว่าตัวรถนั้นก็จะมาเป็นแบบรถตู้สไตล์ EV จึงต้องมีการออกแบบให้เข้ากับคาแรคเตอร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงค้อนทอพร้อมกับไฟ LED บริเวณรอบๆกระจกหน้าส่วนบนที่พยายามจะทำเป็นกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นโลโก้ Volvo กับส่วนที่ริบระยับจะมาเป็นแบบ LED เกือบทั้งหมดรวมถึงการชนส่วนล่างก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินเล็กน้อยบริเวณชายล่างและช่องดักลมแต่ก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆบริเวณช่องซ้ายขวาเพื่อให้ตรวจจับอะไรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นสำหรับด้านข้างนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมาพร้อมกับกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อให้ห้องโดยสารนั้นดูปลอดโปร่งขึ้นอีกด้วยพร้อมกับเส้นสายตัวทางที่จะมาเป็นแบบเฉียบคมซึ่งมือจับประตูนั้นก็จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างที่เห็นนี้และชายล่างนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีโครเมียมอีกต่างหากพร้อมกับการกัดลายต่างๆที่จะทำให้ดูลงตัวขึ้นแถมยังทำปุ่งล้อให้อีกด้วยนะสำหรับด้านหลังก็จะมาพร้อมไฟท้าย LED ที่จะมาเป็นแบบตัว H แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเส้น LED จะมาเป็นแบบ H ทั้งหมดเหมือนกับฮุนไดนะแต่ว่าตัวซ้ายขวานั้นก็จะแยกซีกเป็นตัว T โนแนวเดียวกับ Mitsubishi อีกนั่นแหละแต่ตรงกลางนั้นก็จะมาเป็นแบบแถบสีดำเงาพร้อมแปะคำว่า Volvo นอกจากนี้ตัวกล้องมองหลังนั้นก็จะออกแบบให้ดูโดดเด่นขึ้นก็คือยื่นออกมาข้างนอกเลยไม่ได้ไปซ่อนอยู่ใต้ช่องสายป้ายทะเบียนเหมือนกับรุ่นอื่นๆพร้อมกับกระจกหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีดำอีกต่างหากนอกจากนี้เสาอากาศก็จะมาเป็นแบบครีบปลาและหลังคาก็จะเป็นพาโนรามิกมูนรูฟตามสูตรอีกด้วยสำหรับรายล้อนั้นก็จะมีทั้งขนาด19นิ้วที่จะดูเรียบๆกับ20นิ้วที่จะมีการตกแต่งให้มันดูหวือหวาอีกเล็กน้อยจากสีดำเงานั่นเองสำหรับขนาดตัวถังนั้นที่หลุดออกมาจะมีแค่ความยาว 5,206 มิลลิเมตรความกว้าง 2,024 มิลลิเมตรและความสูง 1,859 มิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าขนาดใหญ่สำหรับประเทศที่จำหน่ายเลยแต่ทว่าสำหรับฐานล้อนั้นยังไม่ประกาศออกมาว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่สำหรับสีตัวถังนั้นนอกจากจะมีสีขาวกับสีดำแล้วก็ยังมีสีทองที่จะดูหรูหราเอาใจฝั่งจีนและสีเทาที่จะดูเคร่งขรึมขึ้นมาหน่อยสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็จะใช้โทนสีเทาตัดกับสีเบจเหมือนกับรถจีนหลายรุ่นพร้อมกับการตกแต่งที่จะมาพร้อมกับสีเงินเมทัลลิกแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์ที่จะมาเป็นแบบซ่อนลูกรวมถึงช่องแอร์ก็จะมาเป็นแบบไร้ครีบปรับก็คือว่าจะไม่มีครีบอะไรเลยก็คือจะมาเป็นแบบช่องอย่างที่เห็นนี้แน่นอนว่าพวกวัสดุนุ่มกับลายตะเข็บนั้นยังไงก็ต้องมีสำหรับจอกลางนั้นก็จะมีขนาดถึง 15.4 นิ้วควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบอินโฟเทนเมนต์ชุดเครื่องเสียงที่คราวนี้จะมาพร้อมกับลำโพง21ตำแหน่งของ Bower & Wilkinsระบบนำทางเนวิเกเตอร์และระบบปรับอากาศที่สามารถกรองอากาศถึง PM 2.5 ได้พร้อมกับช่องแอร์ด้านล่างที่จะออกแบบอย่างลงตัวอีกด้วยส่วนฝั่งคนขับนั้นจะมาพร้อมกับมาตรวัดขนาดจอ 10.25 นิ้วและน่าเสียดายจะไม่มี Head-up Display มาให้ซึ่งตัววงพวงมาลัยนั้นก็จะออกแบบสไตล์ของ Volvo เลยที่จะมีดีไซน์ที่ดูเรียบหรูขึ้นและทำหนังสีทูโทนบนสีเทาล่างสีเบจส่วนคอนโซลกลางก็จะมีทั้งที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายที่วางแก้วและคันเกียร์แบบไฟฟ้าที่จะทำหัวเกียร์เป็นแบบลายคริสตัลสุดหรูอีกด้วยพร้อมกับคอนโซลกลางขนาดใหญ่ที่จะแบ่งเปิดได้ถึง2ส่วนอีกทั้งยังมีช่องเก็บของด้านล่างตามเทรนด์ของรถ EV จีนอีกด้วยสำหรับบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับไฟอ่านแผนที่แบบเต็มโคมรวมถึงกระจกมองหลังที่จะมาเป็นแบบตัดแสงออโต้เพื่อเผยอาจจะแสดงภาพจากกล้องด้านหลังได้อีกด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดก็คือหลังคามูรูฟที่ว่านอกจากจะเป็นพาโนรามิกแล้วยังแบ่งถึง2ตอนอีกด้วยตอนหน้าก็จะมาเป็นแบบมูรูฟปกติและตอนหลังจะมาเป็นแบบพาโนรามิกแถมยังมีไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์มาให้ซึ่งจะมีการปรับตามมูดและซีนาริโอต่างๆอีกมากมายและแน่นอนว่าจอด้านหลังก็จะขยายเป็น 15.6 นิ้วฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์แน่นสำหรับเบาะนั่งของ Volvo EM90 จะมาเป็นแบบ6ที่นั่งด้วยกันแพทเทิร์นก็คือ222แน่นอนว่าวัสดุที่หุ้มนั้นก็จะมาเป็นแบบหนังเนื้อดีอย่างแนปป้าที่คราวนี้ก็จะมีสีดำเป็นทางเลือกพร้อมกับผ้าหุ้มที่จะมาเป็นแบบรักโลกแต่โทนสีจะมาเป็นแบบสีเทาแทนโดยเบาะนั่งแถวหน้านั้นจะสามารถปรับไฟฟ้าโดยจะมีทรงเบาะที่จะดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นฝั่งคนขับปรับได้12ทิศทางพร้อมหน่วยความจำฝั่งผู้โดยสารปรับได้ถึง8ทิศทางสำหรับเบาะนั่งแถวที่2นั้นก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวเบาะนั้นจะมาเป็นแบบ VIP กันเลยตั้งแต่พนักพิงศีรษะที่จะมาเป็นแบบโอบกระชับอย่างลงตัว
ตัวเบาะนั้นก็จะออกแบบให้ดูน่านั่งมากขึ้นแน่นอนว่าก็ต้องมีที่วางแก้วและโต๊ะนั่งสำหรับวางของไว้อีกด้วยส่วนตัวเบาะนั้นจะสามารถกลับไฟฟ้าได้รวมถึงปรับที่รองน่องได้อีกด้วยนอกจากนี้ตัวเบาะแถว1กับแถว2จะสามารถเป่าลมร้อนหรือลมเย็นได้ตามอุณหภูมิที่เราปรับตั้งเอาไว้ทีนี้หลายคนเห็นปุ๊บแล้วสงสัยว่าอัลฟาดนั้นก็มีจอสำหรับควบคุมที่จะอยู่บริเวณเบาะนั่งแต่รุ่นนี้ไม่มีแถมมีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันมากอีกด้วยแล้วจะควบคุมทางไหนคำตอบนั้นให้สังเกตแผงประตูดีๆครับเพราะแผงประตูด้านข้างนั้นก็จะมีจอแสดงผลแบบสัมผัสรวมถึงปุ่มควบคุมทั้งเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้าตัวม่านและกระจกกองแสงนั้นจะมาเป็นแบบปุ่มสัมผัสทั้งหมดเลยเรียกได้เลยว่าความไฮเทคนั้นมักจะอยู่หลายๆที่เนาะสำหรับรถรุ่นนี้และยังมีสวิตช์บางส่วนที่จะซ่อนอยู่ในที่เท้าแขนอีกด้วยซึ่งจะเน้นควบคุมเบาะนั่งเป็นหลักนั่นเองแถมตัวเบาะนั่งสามารถถอยอัตโนมัติทันทีเมื่อเปิดประตูเพื่อให้การเข้าออกนั้นสบายยิ่งขึ้นส่วนเบาะแถว3ก็จะมาพร้อมกับช่องวางแก้วที่ใส่ของและช่องปรับอากาศซึ่งบอกเลยว่าความสะดวกสบายมีอย่างทั่วถึงจริงๆนะสำหรับจุดเด่นสำคัญอย่างระบบความปลอดภัยทางวอลโว่นั้นก็จะมีการติดตั้งเรดาร์ที่จะมีทั้งความถี่ต่ำและความถี่สูงรวมถึงกล้องมองภาพรอบทิศทางที่จะมาพร้อมกับคุณภาพที่ชัดเจนมากๆแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อีกต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้ตัวจับนั้นได้แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับตัวฟังก์ชันก็จะมาทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมการขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Pilot Assist ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนและล็อกรถไม่ให้ออกนอกเลนรวมถึงไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติปรับการกระจายลำแสงได้พร้อมทั้งระบบเตือนมุมอับรอบคันไม่ว่าจะเป็นด้านข้างถอยหลังขณะเปลี่ยนเลนและขณะกำลังลงจากรถสำหรับขุมพลังนั้นก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณล้อหลังที่จะมีแบตเตอรี่ความจุสูงถึง116กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่ความแรงนั้นจะอยู่ที่272แรงม้าแรงบิด343นิวตันเมตรซึ่งก็จะเท่ากับ Volvo EX30 ตัวท็อปเรนจ์เลยแต่ยังไงก็ตามในเมื่อความจุแบตเยอะประมาณนี้ทำให้วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง738กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นั่นหมายความว่าขุมพลังนี้แม้ว่าอาจจะไม่ได้แรงโดดเด่นเหมือนกับ Volvo EX30 แต่ก็ไม่น่าเกลียดและสามารถวิ่งได้ไกลอีกด้วยแต่ในความเป็นจริงจะวิ่งได้เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสำหรับช่วงล่างนั้นก็จะมาเป็นแบบถุงลมที่จะทำให้การขับขี่นั้นนิ่มนวลขึ้นรวมถึงการเก็บเสียงอะไรต่างๆนั้นจะทำได้ดีตั้งแต่ยางรถยนต์ที่จะมาเป็นแบบเงียบพิเศษรวมถึงการเก็บเสียงบริเวณยางต่างๆและจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยทำให้การเดินทางนั้นสุนทรียิ่งขึ้นแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าและดิสเบรกสีล้อสำหรับ Volvo EM30 นั้นจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวก็คือรุ่น Ultra ในราคา4ล้านกว่าๆถ้าเกิดว่าตีราคาแบบเพียวๆนะแน่นอนว่าจะประเดิมด้วยประเทศจีนก่อนส่วนประเทศอื่นๆจะตามมาในภายหลังโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีทั้ง Maxus 9และ Alphard กับ Wildfire ที่จะมาตีตลาดในกลุ่มนี้มาดูกันว่าถ้ามาขายในเมืองไทยราคาจะอยู่ที่กี่บาทมาติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลของรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกที